สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2นะครับท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดเนี่ยก็สร้างผลกระทบในหลายด้านนะครับบางสถานการณ์เมื่อได้รับผลกระทบเนี่ยก็มีมิติใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับก็เป็นเรียกว่าการถูกความกดดันจากโรคระบาดซึ่งในสังคมไม่เคยนึกมาก่อนไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะครับทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันทั้งหมดวันนี้ทางรายการก็จะคุยประเด็นที่ว่าพฤติกรรมในการเปลี่ยนแปลงในมุมของโลจิสติกนะครับเชื่อว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมีการสั่งสินค้าออนไลน์การไปไหนมาไหนเนี่ยไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนฉะนั้นบทบาทของการขนส่งเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทมากกว่าปกติยิ่งขึ้นวันนี้ทางรายการก็จะสนทนาเรื่องของโลจิสติกไทยในยุคของโควิด-19 นะครับแขกรับเชิญก็ได้แก่คุณสมรเทิดธรรมพิบูลนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพอพูดถึงสถานการณ์โควิดเนี่ยผมเชื่อว่าหลายมิตินะครับที่ถูกผลกระทบแล้วทำให้เกิดการพฤติกรรมของการดำรงวิถีชีวิตเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็ในเรื่องของการสั่งสินค้าออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นพอฟังดูเรื่องของการสั่งสินค้าออนไลน์เป็นตัวอย่างนะครับกลายเป็นว่าสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกลายเป็นว่าจะต้องมีตัวกลางในการส่งของถึงผู้รับภาพรวมทั้งในภาพรวมทั้งหลายในเรื่องของโลจิสติกเนี่ยในมุมมองของของคุณสมรมองว่าภาพนี้เป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าโลจิสติกเนี่ยค่อนข้างจะกินความกว้างกว้างนะครับค่ะคือการขนส่งทุกอย่างการเคลื่อนย้ายสิ่งของการเคลื่อนย้ายเงินเคลื่อนย้ายข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมันเป็นโลจิสติกทั้งสิ้นเราจะเห็นว่าซัพพลายเชนของโลจิสติกเนี่ยกว้างมากจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การขนส่งอย่างเดียวการบริหารคลังสินค้าคลังสินค้าก็ใช่การรับของจุดรับและจุดให้บริการก็ใช่การกระจายสินค้าก็ใช่การส่งไปถึงมือผู้รับก็ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในมิติของโลจิสติกทั้งภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบเมื่อเกิดโควิดเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าโลจิสติกเนี่ยมันมีหลายเซกเตอร์นะคะมันจะมีเซกเตอร์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นเซกเตอร์ในเรื่องของการขนส่งทางบกการขนส่งขนส่งทางบกจะขนคนก็มีปัญหาถูกไหมคะใช่ไหมคะขนของก็มีปัญหาโดยเฉพาะของที่ไปต่างประเทศเพราะว่าสายการบินเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าสายการบินปิดสนามบินเลยทุกประเทศปิดสนามบินหมดเพราะฉะนั้นของที่เราจะต้องส่งออกไปหรือนำเข้ามาก็ทำไม่ได้อย่างนี้ก็กระทบเรื่องของอุตสาหกรรมธุรกิจอะไรแน่นอนแน่นอนเลยการค้าขายในเรื่องของระหว่างประเทศเนี่ยมีปัญหามากแล้วค่าเงินก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกันหมดเลยเกี่ยวกันหมดเลยเป็นโยงใยกันหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีสินค้าที่จะต้องส่งออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเป็นสินค้าประเภท B2B ก็คือ เป็นธุรกิจที่ใหญ่หน่อยเนี่ยเขาก็อาจจะสามารถเช่าเหมาลำไปได้นะคะเช่าเหมาลำไปได้หรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะไปทางเรือแต่ว่าถ้าไปทางเรือก็จะใช้เวลานานจะเคยไปอย่างประเทศแถบออสเตรเลียเนี่ยเราเคยใช้เวลาแค่1สัปดาห์ของจะถึงมือก็กลายเป็น1เดือนเอ๊ะทำไมไม่เร็วขึ้นเพราะว่าไอ้ความหนาแน่นของการจราจรมันน้อยลงมันไปทางเครื่องไม่ได้ละส่วนใหญ่มันต้องไปทางเรือไปทางเครื่องก็ต้องมีโวลูมมีปริมาณงานที่เพียงพอนะคะไม่งั้นเนี่ยค่าขนส่งก็จะแพงขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับผลกระทบในทางลบก็มีนะคะในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโควิดฟังดูแล้วเหมือนกับธุรกิจเล็กๆเนี่ยจะมีผลกระทบมากกว่าธุรกิจใหญ่ๆที่เขามีหน้าตักที่มากกว่าคนต้องมีสายป่านยาวพอสมควรนะคะเพราะว่าโอ้ถ้าอย่างเนี้ยเครื่องบินหยุดบิน2เดือน3เดือนอย่างเงี้ยก็ลำบากเพราะของก็ส่งขายไม่ออกขายไม่ได้เพราะส่งไปไม่ได้นำเข้ามาขายข้างในก็ไม่ได้นะคะเพราะนั้นสิ่งแต่ว่าสถานการณ์ที่ทำให้มีผลกระทบในเชิงบวกก็มีเช่นการขนส่งภายในประเทศนะคะอย่างที่ท่านพิธีกรท่านนั้นได้บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าพอเกิดโควิดขึ้นคนออกจากบ้านไม่ได้นะคะก็การมันเหมือนบังคับอะว่าจะต้องสั่งออนไลน์นะคะคนที่ไม่เคยสั่งออนไลน์เลยก็ต้องหันมาสั่งคนที่อายุเยอะๆอย่างเงี้ยที่ไม่ค่อยคุ้นเคยก็ต้องหัดนะคะมันว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตกลายว่าคุกคีเทคโนโลยีมากขึ้นใช่ค่ะก็นิว normal ค่ะแล้วก็มีความรู้สึกแบบ
ติดใจเพราะว่ามันสะดวกมากขึ้นมันสะดวกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีทั้งผลกระทบในเชิงบวกแล้วก็ในเชิงลบแต่ว่าแล้วเราจะเห็นว่ามันมีมิติใหม่ๆของการขนส่งนะคะการแข่งขันจะมากขึ้นไหมการแข่งขันของการขนส่งปกติการขนส่งเนี่ยการแข่งขันมากอยู่แล้วเราเรียกว่าอยู่ใน Red Ocean แล้วระหว่างเวทีของขนส่งของภาครัฐเอกชนเนี่ยมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันปัจจุบันถ้าพูดถึงวอลุ่มงานแล้วโดยทั้งในภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยภาครัฐหรือว่าไปรษณีย์ไทยนะครับก็ยังมีสัดส่วนที่เป็นมากกว่ามากกว่าอยู่ครับแล้วจากการโควิดเนี่ยไอ้ข้อจำกัดในเรื่องของภาคเอกชนกับภาครัฐเนี่ยความสะดวกของการของธุรกิจการเดินเนี่ยของภาครัฐก็ยังโอเคอยู่ใช่ไหมก็ยังโอเคอยู่ได้รับความอำนวยสะดวกมากกว่าครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าการแข่งขันเนี่ยมันเกิดมาก่อนโควิดอยู่แล้วในเรื่องของการขนส่งในประเทศแบบนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าการขนส่งในเซกเตอร์ของไปรษณีย์ภัณฑ์ซึ่งในการขนส่งในไปรษณีย์ภัณฑ์เนี่ยก็จะรวมทั้งสินค้าที่ในระดับ C2C ครับหรือ B2C ที่ถึงประชาชนตามบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันมีการแข่งขันล่วงหน้าเกิดขึ้นก่อนโควิดจะเกิดเนี่ยมา 4-5 ปีละนะคะมันเกิดมา 4-5 ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหรือว่ากระบวนการทำงานของแต่ละค่ายแต่ละบริษัทเนี่ยก็ต้องปรับตัวอยู่ก่อนแล้วอยู่ก่อนแล้วแต่ว่ามิติใหม่ที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยที่เดิมมันน้อยแต่ว่าวันนี้มันเห็นมากขึ้นคือในเรื่องของการส่งอาหารมันมากกว่าการส่งของส่งพัสดุแล้วอะรูปแบบไอ้ตัวไอ้วัตถุดิบเปลี่ยนไปใช่สินค้าเปลี่ยนจากของไปสินค้าพัสดุอะไรก็กลายไปเป็นส่งอาหาร เพราะคนออกจากบ้านไม่ได้ ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์ขับรถส่งอาหารกันเยอะมากอันนี้ก็คือผลกระทบในเชิงบวกที่ทำให้สร้างงานเนาะสร้างงานสร้างอาชีพแต่กระตุ้นทำให้เกิดการแข่งขันมากกว่าเดิมไหมก็แข่งขันมากกว่าเดิมก็จะมีหลายค่ายเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเห็นรถหลายสีมากเลยตอนนี้มีหลายสีหลายสีมากเลยวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในหมู่บ้านก็เห็นรถวิ่งมอเตอร์ไซค์วิ่งทั้งวันครับค่ะนั่นภาพเหล่านี้เนี่ยหลังจากโควิดหายไปแล้วเนี่ยพัฒนาการปรับตัวของแต่ละที่เนี่ยเรื่องของการบริการเนี่ยแน่นอนว่าถ้าใครไม่ปรับตัวการบริการให้ประชาชนได้สะดวกขึ้นก็จะอยู่ยากไหมก็น่าจะลำบากพอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของการส่งของก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นส่งของหรือส่งอาหารหรือส่งอะไรสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าผู้รับเนี่ยหรือผู้รับกับผู้ส่งเนี่ยก็ต้องการให้ส่งของเนี่ยส่งถึงมือผู้รับตรงเวลานะคะไม่แตกหักเสียหายไม่สูญหายนะคะตรงตามความต้องการนะคะส่งถูกไม่ส่งผิดบ้านไม่ส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นความต้องการเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครทำตรงนี้ได้ก็จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้พอเมื่อกี้พอพูดถึงการส่งของถูกแล้วก็ไม่ผิดบ้านเนี่ยคือถ้าของทางภาคเอกชนเราจะเห็นหลายที่เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันเนี่ยคนรับของก็สามารถดูว่าตอนนี้ของถึงไหนอะไรยังไงเนี่ยของทางของภาครัฐโดยเฉพาะทางไปรษณีย์ก็จะมีแอปพลิเคชันที่ประชาชนดูพวกนี้ได้บ้างไหมครับเขามีหมดเหมือนกันมีเช่นกันค่ะคือ track and trace ค่ะเราสามารถที่จะติดตามตรวจสอบได้ซึ่งเรามีมานานแล้วค่ะมีมานานแล้วซึ่งสามารถติดตามได้ว่าของอยู่ตรงไหนแต่ว่าเนื่องจากว่าไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขามีบริการหลากหลายคือเขาไม่ได้มีบริการประเภทส่งด่วนแบบเดียวเพราะอย่างเอกชนทั้งหลายเนี่ยเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็เข้ามาในธุรกิจส่งด่วนเอาโฟกัสเรื่องของการส่งด่วนส่งด่วนเอ็กซ์เพรสเห็นไหมคะทุกอันก็จะมีเอ็กซ์เพรสต่อท้ายนะคะเอ็กซ์เพรสต่อท้ายทุกเจ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็มีธุรกิจเดียวก็คือเอ็กซ์เพรสแต่ว่าไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขาจะมีจดหมายธรรมดามีลงทะเบียนมีอะไรซึ่งราคามันต่างกันงั้นถ้าเราเทียบ Apple กับ Apple แล้วเนี่ยมันก็ต้องเทียบกับ Express กับ Express เพราะฉะนั้นน่ะไม่ได้แตกต่างไม่ได้แตกต่างครับค่ะแต่ยังไงก็การแข่งขันถึงจะเยอะขนาดไหนก็ตามแต่ผลลัพธ์คือประชาชนได้รับใช้บริการได้มากขึ้นใช่ค่ะคือประชาชนสะดวกขึ้นครับอย่างนี้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นกว่าเดิมมั้ยครับสำคัญมากต้องบอกว่าเทคโนโลยีสำคัญมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเล่นกันเรื่องข้อมูลใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นข้อมูลที่คนสั่งซื้อสั่งของอยู่ที่ไหนอะไรใช้เทคโนโลยีทั้งนั้นนะคะแม้กระทั่งอนาคตในการส่งของการคัดแยกยิ่งของมีมามากเนี่ยเราจะเห็นหลายๆครั้งที่มีปัญหาขึ้นมาว่าของกระจายไม่ทัน
คัดแยกไม่ทันคนโยนบ้างอะไรบ้างนี่ไม่ทันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีจึงมีความจำเป็นมีความสำคัญมาตั้งแต่ในเรื่องของการคัดแยกออโต้ไบค์ก็เครื่องจักรก็เข้ามามีบทบาทปัจจุบันนี้ปัจจุบันไทยคือคนไม่ทันใช่ไหมครับไม่ทันค่ะถ้าเครื่องจักรเข้ามาช่วยเนี่ยช่วยได้เยอะไหมค่ะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะมากอย่างไปซื้อไทยเองเขาก็มีเครื่อง cross bell นะคะเครื่อง cross bell หลายเครื่องที่ใช้งานอยู่ซึ่งทำให้การคัดแยกของเขาได้มาตรฐานค่ะเรื่องมาตรฐานของเวลามาตรฐานของการจัดส่งความแม่นยำในการส่งเนี่ยจะมีใช่ไหมมากอนาคตเมืองไทยจะมีโอกาสเห็นโดรนวิ่งแล้วไปส่งของเห็นได้มีโอกาสเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่อยู่เนี่ยยังเคยคุยกับบริษัทที่เขาทำโดรนนะครับค่ะกำลังจะทดลองกำลังจะทดลองว่าเราลองส่งของข้ามเกาะข้ามฝั่งข้ามจากชลบุรีนะคะที่แผ่นดินใหญ่เนี่ยไปเกาะช้างอ๋อเกาะช้างเกาะสีช้างไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะกำลังจะอยากจะทดลองอ๋อจะทดลองแต่ระหว่างก่อนค่ะหมดวาระก่อนค่ะคุยกันแล้วว่าน่าจะทดลองคือพูดง่ายพัฒนาการเนี่ยรูปแบบไอ้เรื่องของไอ้การบริการมีการแข่งขันกันเยอะอะไรต่างๆเนี่ยในโลกที่มีการที่สะดวกสบายอย่างนี้แน่นอนว่าเอมุมมืดเนี่ยในเชิงของวิชาชีพที่จะมาเข้าอาศัยโอกาสพวกนี้มันมีช่องทางแล้วมันมีการป้องกันอะไรได้มากน้อยขนาดไหนครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีบริการหนึ่งซึ่งมันจะช่วยได้เยอะมากก็คือบริการเรียกว่าเก็บเงินปลายทางนะคะหรือ cash on delivery นะคะเราก็เรียกย่อๆว่า COD ในภาษาของไปรษณีย์เรานะคะเป็นประโยชน์มากเลยเพราะว่าปกติเนี่ยคนขายกับคนซื้อไม่เจอกันไม่รู้จักกันใช่ไหมคะคนซื้อก็กลัวโอนเงินแล้วคนขายไม่ส่งของใช่ๆหรือส่งของไม่ได้ตามความต้องการคนฝั่งคนซื้อฝั่งคนขายก็กลัวว่าส่งของไปแล้วคนซื้อไม่ยอมโอนเงินให้อะไรอย่างเงี้ยต้องโอนเงินมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็จะเคยเห็นกรณีที่มีการฉ้อโกงกันก็เห็นบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นจะมีบริการหนึ่งก็คือบริการที่เรียกว่าเก็บเงินปลายทางก็จะช่วยได้นะคะก็คือว่าคนสั่งของเสร็จของเมื่อไปส่งถึงมือผู้รับแล้วค่อยจ่ายเงินอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้เยอะมากแล้วกรณีพอถึงมือผู้รับแล้วนะถ้าผู้รับเนี่ยเขาไม่เขาปฏิเสธของนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคนกลางที่ทำหน้าที่ขนส่งเนี่ยเขาจะต้องหมายว่าเขาจะสามารถชาร์จคนส่งได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นภาระของใครเป็นภาระของคนส่งเลยที่ผ่านมานี้เราให้บริการแบบไม่ได้คิดอะไรเลยกลายเป็นว่าต้องฟรีไปเลยก็เป็นภาระหนักแล้วก็มีหลายครั้งอยู่เหมือนกันประเภทที่พอไปส่งแล้วผู้รับปฏิเสธการรับบอกว่าเตรียมเงินไม่พอบ้างเงินไม่มีบ้างเปลี่ยนใจบ้างอะไรก็มีแล้วก็เราก็ต้องส่งเอาของเนี่ยคืนกับผู้ส่งเพราะนั้นค่าขนส่งตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้คิดนะคะแล้วสิ่งที่ผิดกฎหมายนี่ตรงนี้เราจะสกรีนได้ไงครับในเรื่องของตัวกลางในการเป็นคนส่งของเนี่ยในเรื่องของการสกรีนเนี่ยเราคงไม่สามารถสกรีนได้ทุกชิ้นยิ่งถ้าเป็นงานการใช้เยอะยิ่งก็โอกาสยิ่งหน้าเพราะว่าเราต้องทำงานแข่งกับเวลาครับบางวันเนี่ยเรารับฝากใช่ไหมคะของก็จะมาเยอะมากเลยแล้วเราก็จะเข้าศูนย์เพื่อกระจายตอนเย็นตอนทำแล้วก็เพื่อกลางคืนเนี่ยจะได้ขนไปปลายทางได้ทันเวลาที่ไปนำจ่ายได้ตอนเช้าเพราะฉะนั้นเขาจะมีช่วงเวลาในการกระจายของเนี่ย2ชั่วโมงเต็มที่ในขณะที่ของมาทีนโอ้หลายแสนเกือบเป็นล้านชิ้นต่อวันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมานั่งสแกนทีละชิ้นเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือว่าต้นทางก็คือจุดที่รับฝากนะคะจะต้องมีการใช้บัตรประจำตัวประชาชน อย่างน้อยยืนยันตัวตนคนที่มาส่งหลักฐานที่ชัดเจนใช่ยืนยันตัวตนที่มาส่งว่าใครคนส่งนี่คือใครนะคะแล้วก็เราก็จะมีที่กล้อง CCTV อันนี้หมายถึงทางไปรษณีย์ไทยเขาหมายถึงว่าทางไปรษณีย์ก็จะมีทุกสเตชันจะมี CCTV ใช่ค่ะมี CCTV แล้วก็จะมีเครื่องอ่านบัตรแต่ภาคเอกชนนี่ไม่แน่ใจว่าทำหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการกันกรองตั้งแต่ต้นทางแล้วก็อะไรก็ตามที่ส่งผ่านไปรษณีย์เนี่ยถ้าตำรวจรู้เพราะไปรษณีย์เนี่ยไม่มีอำนาจในการเปิด
แต่ถ้าตำรวจเนี่ยส่วนใหญ่ก็เขาก็จะมีเบาะแสเขาก็จะแจ้งมาที่ไปรษณีย์แล้วก็ต้องให้ความร่วมมือบางทีก็แจ้งจับที่ต้นทางบางทีท่านทางตำรวจก็จะไปที่ปลายทางแล้วแต่ทางตำรวจเราก็ให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นพอส่วนใหญ่นะถ้าผ่านไปสนิทก็จะจับได้ทุกครั้งเพราะว่าเห็นนะคะเห็นตัวตนแล้วก็รู้ด้วยว่าส่งที่ไหนส่งบ้านใครก็จะสามารถที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะสาวถึงได้เมื่อกี้พูดถึงประเด็นในเรื่องของการเสียบัตรประชาชนแล้วก็เป็นการถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการเก็บข้อมูลพอพูดถึงในการเสียบัตรประชาชนของผู้ส่งทุกครั้งเนี่ยทำให้ผมนึกถึงว่าเอ๊ะอย่างนี้ในเรื่องของสถิติหรือ Big Data ต่างๆที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมีทางไปรษณีย์มีการไปทำ Big Data เพื่อวิเคราะห์ในทิศทางของพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือสร้างแนวธุรกิจใหม่รองรับมีภาพพวกนี้บ้างไหมครับก็มีค่ะก็มีแต่ว่าการเก็บข้อมูลนั้นก็ต้องไม่ไปเรียกว่าผิดกฎหมายหรือว่าไปใช้ข้อมูลส่วนคนของเขาไปในทางที่นั่นเพียงแต่ว่าเราจะอาจจะเอามาดูเชิงสถิติเชิงสถิติแล้วก็เพื่อบริการลูกค้านะคะมากกว่าจะลงลึกไหมครับว่าคนหนึ่งพอเสียบัตรยืนยันตัวตนแล้วมันจะมีสติบอกว่าอันนี้เป็นส่งจดหมายนี่เป็นส่งพัสดุพวกนี้เราไปถึงรายละเอียดเชิงลึกแบบนั้นไหมเราจะไม่ได้ระบุถึงตัวตนเพราะว่ามันจะเป็น Big Data ที่จำนวนมหาศาลแต่ว่าเราจะเก็บสถิติว่าที่ทำการนี้จะมีวันหนึ่งจะมีส่งจดหมายกี่ชิ้นจากไหนไปถึงไหนส่วนใหญ่ไปที่ไหนนะคะแล้วก็พัสดุกี่ชิ้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่จากไหนไปไหนเนี่ยค่ะจะเป็นภาพกว้างมากกว่ามากกว่าที่จะไประบุว่านายกส่งอะไรเป็นกี่ชิ้นกี่ชิ้นอะไรแล้วค่านิยมปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าค่านิยมในการใช้บริการพวกนี้มากขึ้นเนี่ยสเตชันต่างๆหรือว่าสถานีต่างๆของไปรษณีย์ไทยเนี่ยต้องมีการปรับรูปแบบไหมครับบุคลากรจะเพียงพอไหมหรือว่าจะต้องเป็นแนวในเรื่องของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้มามีส่วนร่วมค่ะจริงๆเนี่ยเราก็ทำมาหลายปีแล้วนะคะมีการขยายเครือข่ายออกไปในรูปของแฟรนไชส์บ้างในรูปของเราเรียกว่า EMS Point บ้างเพราะว่าการส่งส่วนใหญ่จะเป็นการส่งด่วนซะมากกว่านั้นเราก็เลยจะไปร่วมกับร้านค้าหรืออะไรทำเป็นจุด EMS point อ๋อเป็น EMS point ค่ะแล้วถ้าเป็นลูกค้ารายใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะมีพนักงานเนี่ยไปรับของถึงที่ค่ะหมายถึงพนักงานของไปรษณีย์ไปรับใช่ใช่ไปรับของถึงที่บางที่เนี่ยเท่าที่ไปตรวจเยี่ยมตอนที่สมัยที่ทำงานอยู่เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าลูกค้าก็จะติดมากเพราะว่าขนาดมีร้านของคู่แข่งอยู่ตรงกันข้ามเขาบอกเขาไม่ไปส่งหรอกไม่ไปส่งที่อื่นหรอกไม่เท่ากันเพราะว่าหัวหน้าที่ทำการที่อยู่ที่นั่นน่ะเขาไปดูแลอย่างเต็มที่เป็นเสมือนพี่เหมือนน้องเพราะฉะนั้นถ้าหัวหน้าที่ทำการคนนี้ย้ายเมื่อไหร่เขาจะเลิกส่งเพราะฉะนั้นคนนี้ก็เลยย้ายไม่ได้เลยต้องอยู่ที่เก่าความผูกพันอันนี้จะชี้ให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างคนไปสนีกับชาวบ้านกับชุมชนในแถบนั้นค่ะแสดงว่าเรื่องของปฏิสัมพันธ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นการหล่อหลอมมาจากโรงเรียนไปรษณีย์ด้วยเปล่าครับก็เป็นไปได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยนะครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าเป็นหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ยุคใหม่ๆเนี่ยก็จะมีบางคนก็ทำได้บางคนก็จะไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะคัดเลือกใครที่จะไปอยู่ตามชุมชนไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องมีความละเอียดพอสมควรต้องเลือกคือจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยบทบาทในเรื่องของถ้าพูดถึงไปรษณีย์แน่นอนในเรื่องของธนนัตเรื่องของการส่งเงินในอดีตมีแล้วรูปแบบอนาคตเนี่ยแน่นอนแล้วเงินดิจิตอลอาจจะมีบทบาทตรงนี้เนี่ยความเป็นได้ของไปรษณีย์เนี่ยอาจจะ จะเป็นบทบาทส่วนหนึ่งเหมือนกับเป็นธนาคารได้ไหมครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเราสามารถที่จะรับฝากเงินให้กับธนาคารเรียกว่าเป็น banking agency เอาเป็น banking agency ได้กับ10แบงค์แล้วอ๋อมีใบอนุญาตเป็น banking agency อยู่แล้วคือรับฝากแทนรับฝากแทนเป็นตัวแทนรับฝากให้กับแบงค์ต่างๆ10แบงค์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ทำเนี่ยทางแบงค์เองหรือว่าทางไปรษณีย์เองก็ไม่คิดว่าประชาชนจะนิยมนะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆอ่ะพอเปิดเข้าให้บริการจริงๆอ่ะในหลายๆจังหวัดซึ่งเรานึกไม่ถึงอย่างเช่นจังหวัดภาคใต้อย่างเงี้ยนิยมมากเลยส่งมาฝากเงินที่ไปรษณีย์แต่ฝากของแบงค์แต่ว่ามาฝากที่ไปรษณีย์เพราะว่าแบงค์เขาก็ยุบสาขาไปอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมก็ไม่ทราบว่าพฤติกรรม
มีการนิยมในเรื่องของตรงนี้มากขึ้นเพราะถ้าเขาว่าต่อไปแบงค์เนี่ยเป็นตัวแทนแบงค์แบงค์ถ้าอาจจะยุบในเรื่องของสาขาตนเองอะไรต่างๆเนี่ยก็การไปรษณีย์ก็มีบทบาทมากขึ้นได้ค่ะก็ไปฝากที่ไปรษณีย์ได้แล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะถอนได้ด้วยก็จะทั้งฝากตอนนี้ยังถอนไม่ได้ค่ะเป็นทีละขั้นเอาเราเริ่มที่ฝากแล้วฝากแล้วก็จะเริ่มถอนก็เท่ากับเป็นธนาคารอีกธนาคารอีกรูปแบบนึงใช่แล้วก็บทบาทของไปรษณีย์ก็มีมากขึ้นค่ะพอบทบาทพวกนี้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยไอ้ตัวproduct ในการบริการเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแล้วในเรื่องของเจ้าที่เนี่ยจะต้องให้ความรู้หรือว่ามีหน่วยงานที่มาเพิ่มวิธีการก็เวลาเราจะเปิดบริการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะให้ความรู้ก็จะอบรมนะคะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่เด็กรุ่นใหม่เรียนรู้ได้เร็วเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่มีขั้นตอนยากเหมือนกับสมัยก่อนนะคะเมื่อก่อนจะส่งไปรษณีย์ฉบับหนึ่งเนี่ยโอ้โหจะต้องมากรอกนู่นนี่นั่นใช่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 เดี๋ยวนี้ไอทีทั้งหมดค่ะเอาธนานัตหรือว่าฝากเงินก็ใช้เครื่องใช้ไอทีครับค่ะเพราะว่าเรามีระบบ IT ที่เรียกว่าครอบคลุมทั่วประเทศแล้วก็ทันสมัยแล้วก็ออนไลน์เพราะฉะนั้นการฝากเงินการฝากอะไรเนี่ยเรียลไทม์หมดเป็นเรียลไทม์หมดเรียลไทม์หมดไม่ยากเลยหมายว่าฝากกับแบงก์กับฝากไปนี้เนี่ยมันเรียลไทม์เหมือนกันเด็กรุ่นใหม่สบายแล้วคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเข้าถึงอย่างผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยในเรื่องของการเงินลูกหลานส่งมาเนี่ยก็ขั้นตอนวิธีการก็ไม่ยากที่เขาจะไปเอาบัตรประจำตัวไปยื่นเดี๋ยวเด็กเขาก็ทำให้ยิ่งถ้าอนาคตเนี่ยฝากได้แล้วก็อนาคตถอนปัจจุบันฝากได้อนาคตถอนได้ก็ยิ่งสบายสร้างความสะดวกปกติไปรษณีย์เนี่ยถ้าพูดถึงสาขาเนี่ยคือประเทศไทยมีจังหวัดมีอำเภอมีตำบลหมู่บ้านเนี่ยสเกลของไปรษณีย์เนี่ยถึงระดับเล็กสุดถึงระดับไหนครับจริงๆแล้วถึงตำบลอ๋อถึงตำบลถึงตำบลแต่ว่ามันเป็นในรูปของไปรษณีย์อนุญาตหมายความว่าเราจะอนุญาตให้ตัวแทนตำบลในตำบลนะคะทำงานแทนไปรษณีย์ก็เหมือนกับเป็นแฟรนไชส์อะค่ะแต่ว่าชื่อเรียกเนี่ยเรียกว่าไปรษณีย์อนุญาตเพราะว่ามันเป็นเรื่องตั้งแต่ดั้งเดิมมาแล้วค่ะเอาเป็นศัพท์เก่าเหรอครับศัพท์เก่าแต่ว่าเขาก็จะมีความรู้สึกแบบเขาคือคนไปรษณีย์นะคะจะใส่เสื้อไปรษณีย์เหมือนกันจะทำอะไรทำเหมือนกันหมดอ๋อเสร็จค่ะชุดไปรษณีย์เหมือนกันครับก็จะเหมือนคนไปรษณีย์ค่ะเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนกันอย่างนี้ไปรษณีย์กับชุมชนก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกันมานานนะอย่างนี้ก็เรื่องของการปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือการขยายธุรกิจเนี่ยก็มันก็ทำง่ายขึ้นทำง่ายนะจริงๆเนี่ยการมีส่วนร่วมค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับง่ายมากไม่ยากฟังดูแล้วต่อให้สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนคือพื้นฐานของปฏิสัมพันธ์ระหว่างไปรษณีย์กับชุมชนต่างๆเมื่อฐานผูกไว้แน่นดีกันมาตลอดในการปรับเปลี่ยนธุรกิจเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาแน่นอนไม่ใช่ปัญหาแล้วเราเองเราต้องให้บริการชุมชนแม้ว่าชุมชนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ 5G ทั้งประเทศไม่ได้ 4G ทั้งประเทศใช่ไหมในชุมชนบางคนบางผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยก็ยังไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ความคุ้นเคยของเราเนี่ยก็คือเราช่วยค่ะให้บริการแบบเหมือนพ่อแม่เหมือนพี่เหมือนน้องช่วยทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นความผูกพันมันก็เกิดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ยังบอกว่าเราจะต้องรักษาไว้ให้ดีไปรษณีย์ไทยจุดแข็งอยู่ตรงนี้ต้องรักษาไว้ให้ได้ค่ะครับท่านผู้ชมครับเสียดายครับกำลังคุยสนุกเรื่องสาระของในการโลจิสติกไทยในสถานการณ์โควิดซึ่งมันก็มีการพลิกผันต่างๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยแต่ยังไงก็ตามบริษัทไปรษณีย์ไทยซึ่งตั้งมาเรียกว่าอายุยืนยาวก็สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปขนาดไหนจะฝากถึงท่านผู้ชมเรื่องของบทบาทไปรษณีย์อีกสักหน่อยไหมครับก็อยากให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นนะคะในไปรษณีย์ไทยเพราะว่าไปรษณีย์ไทยเนี่ยอยู่คู่คนไทยมา137ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความคุ้นเคยแล้วก็มีความรักมีความใกล้ชิดกับชุมชนมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้มั่นใจในคุณภาพบริการแล้วก็มั่นใจว่าไปรษณีย์ไทยเนี่ยจะพัฒนาบริการต่างๆเนี่ยเพื่อสนองความต้องการของประเทศของชุมชนของประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นมุมหนึ่งในเรื่องของระบบการขนส่งนะครับหรือว่าโลจิสติกนะครับซึ่งมีสาระดีๆเหล่านี้เนี่ย
ทางรายการก็จะเชิญผู้ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญมาคุยมาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมรเป็นอย่างมากนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ